ครับสวัสดีครับวันนี้เราได้ต้อนรับครอบครัวน้องส้มนะฮะที่มาจากอุดรสนใจเรื่องของวันป่าแล้วก็สุนทรีแล้วก็เสร็จสมภาษาวันนี้จะพาน้องส้มมาดูนะครับว่าเรื่องวันป่าของในสุวัตเนี่ยที่เราเพาะด้วยสาสายเมื่อที่21เนี่ยนะฮะหลังจากพอด้วยสาสาย21แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยอายุในการเพาะในสาสายนะครับวันที่28ก็ใช้เวลาประมาณ7วันนะครับว่ามันยาวขนาดไหนเอากล้องซูมเข้ามาครับกล้องนี่นะฮะอันนี้เป็นเม็ดของวันป่าที่เราดึงออกมาเมื่อกี้นะดึงเม็ดใหม่ออกมาเจ็ดวันนะคะใช่7วันนี่นะฮะ7วันก็จะมีเม็ดสั้นเม็ดยาวนะฮะไม่ใช่เม็ดยาวนี่นะฮะเม็ดยาวเม็ดที่ยาวสุดน้องส้มจับสิโอเคเม็ดที่ยาวสุดนะครับก็ประมาณเกือบ4เซนเนาะ4เซนแล้วก็จะมีตัวนี้ยาวสุดนี่ยาวสุดตัวนี้อะไรฮะ4เซนนะครับก็จะมีเส้นนี้4เซน2เซนนะครับเดี๋ยวก่อนจากนี้ไปจะพาน้องส้มไปดูวิธีการปลูกของหวานป่าด้วยเม็ดรากงอกแล้วก็จะพาไปชมที่แปลงนะครับก็ขอจบการถ่ายทอดดูให้หวานป่าเพราะที่สาทรายไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวพาไปดูช็อตต่อไปครับค่ะ